ลองพิมพ์เข้ามาดูสิเอาโอ้มีกี่คนกี่ท่านเนี่ยวันนี้คนไปเยอะแยะเลยเนาะขรุขระนู่นนี่นั่นลองดูลองดูจะไปได้ถึงไหนไปกันเรื่อยๆไปกันเรื่อยๆไปกันเรื่อยๆลองดูว่าขณะนี้เอาได้เท่าไหร่เท่านั้นเนาะไปกันเรื่อยๆได้เท่าไหร่เท่านั้นไปกันเรื่อยๆได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นจะไปไหวไหมเนี่ยวันนี้ซุ้มเสียงน่าจะไม่ดีไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรมาเลยเนี่ยมาแต่ตัว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 อ้าวคุณเปรมชัยมีใครบ้างเนาะอยู่หน้าจอเนี่ยอ่ะโอ้ลมพัดลมโชยเอาเข้าไปมานิดแนนเหรออืมมนทิวาอ๋อเอาภาพเสียงชัดเจนบางบัวทองเสียงใช้ได้พูดเลยค่ะนะไปได้เดี๋ยวขอทบทวนหนึ่งลำพูนสุเนศปรีชาสิริวัลสิทธิโชคนัทยากุญจิราพรพัทยาบางละมุงชัดเจนไพรินเหรอใช่ป่ะเอาอะไรบ้างจะเนี่ยใส่เข้าไปอันเนี่ยเอามีใครเข้ามาบ้างเนี่ยโอ้โหหลายท่านหลายคนเข้าไปวันอาทิตย์นั่นนะฮะจึงจะได้กลับกรุงเทพนะครับมีคนเขาจองตั๋วเครื่องบินให้ละขณะนี้ลุงออกอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เด้อสิบอกให้อยู่เชียงใหม่ตั้งแต่วันนู้นแล้วนะวันไหนวันพฤหัสนะใช่วันพฤหัสแต่เช้ามืดเลยมีอะไรก็ว่ากันมาเด้อจิตสุภาสุขเกษมจอนนอนเล่นก็เลยรอจังนะอ้าวเสียงหมาก็เอากันจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังเนาะวันเนี้ยจะไปรอดหรือเปล่าไม่รู้เนาะสมุทรสงครามสาครชลตี
หน้าใหม่หรือเปล่ายินดีต้อนรับหน้าใหม่นะครับยินดีต้อนรับหน้าใหม่นะครับคุณวิชยาน้องห้องนี่คือม้าเนี่ยม้าสองตัวม้าสฟิงพันบางแก้วมีสองตัวเวลามาใกล้ทุกทีมันก็หวงมันรู้จักลุงงอกดีหมาบ้านนี้รู้จักลุงงอกดีหมาบ้านนี้รู้จักลุงงอกดีมาถึงก็นอนดักที่ประตูออกไปทีมันก็ทะเลาะกันเนี่ยคล้ายๆกับหมามันแย่งมันแย่งเจ้านายเลยโอ้เราไม่ได้เป็นเจ้านายโดยตรงเลยแปลว่ารู้จักลุงออกดีเอ้าวันนี้มีอะไรเนาะจะเล่าให้ฟังท่านลองปล่อยดูสิครับปล่อยคำถามมาสิเนี่ยลองปล่อยคำถามมาดูสิครับจะมีสะเก็ดต่อมให้นิดนึงเถอะหาวิธีสะเก็ดต่อมให้ลุงออกทีเถอะมันจะได้ไปเป็นยอมรับว่าไปไม่เป็นออกไปกินข้าวเมื่อกี้เนี่ยกลับมาก็มาปัดไปว่าอ้าวเวลามันจะสองทุ่มแล้วเนี่ยอีกสองนาทีสองทุ่มช่วยขยับที่นั่งทางซ้ายให้มันตรงจอโอเคโอ้โหมีผู้กำกับภาพให้ดีมากครับมันต้องงั้นสิครับโอเคนั่นแหละขอบคุณครับท่านที่กำกับภาพเอาไว้ให้ดีมากเอาๆเฮ้ยไปไหนล่ะหลุดทีปึ๊กเลยมือผมนี่กดไปกับคนไม่คุ้นเคยไปเงี้ยพี่ตาก็ดูจอหน่อยทีเนี้ยวันนี้อยู่คุณลุงอยู่ทางเหนืออยากฟังเรื่องเจ้าแม่จามอุ้ยตายไม่ได้ครับประวัติศาสตร์ตรงนี้ไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยไม่ได้เลยยอมรับว่าไม่ได้เนาะยอมรับว่าไม่ได้ครับผมเสียงเบาไปโอเคก็พยายามพูดใกล้ๆกับไมโครโฟนหันหน้าใส่ใกล้ๆอยู่นี่ไม่ได้เอาสายเล็กสายใหญ่มาเลยคิดว่าลุงไปไหนเพราะไม่เห็นไลฟ์ก็เมื่อวานนี้มาถึงก็อ่อนฮะไอ้วันก่อนใช่ไหมใช่เมื่อวานนี้ป่ะใช่เมื่อวานนี้ตอนเช้าสิวันนี้วันศุกร์เนาะพรุ่งนี้วันเสาร์มาใช่เมื่อวานนี้มาถึงก็อ่อนเลยแล้วครับหลับตั้งแต่ประมาณสักเดี๋ยวนะใช่กินอาหารเย็นเสร็จก็ทิ้งตัวเลยหลับปุ๋ยเลยหลับปุ๋ยเวลาหลับเนี่ยมันโอ้โหมันมีความสุขบ้างนะเวลาหลับเนี่ยไม่ได้คิดถึงใครเลยเวลาหลับ เสียงเครื่องบินเห็นไหมโอ้โหเครื่องบินขึ้นเดี๋ยวนะฮะเครื่องบินขึ้นทุกลำเดี๋ยวนะใช่มันต้องผ่านตรงนี้ทุกลำเลยจากสนามบินใช่มันเทคออฟขึ้นมาผ่านที่นี่บ้านอิงดอยนะครับบ้านอิงดอยเครื่องบินทุกลำเวลาขึ้นต้องผ่านทั้งนี้หมดนะครับเพราะฉะนั้นประมาณสักกี่นาทีเนี่ยมันต่อหนึ่งลำเนี่ยทีเนี้ย
เอาเท่าไหร่ครับแล้วก็อยู่กันยังไงแถวเนี้ยก็อยู่ได้มันคุ้นเคยครับคุ้นเคยก็อยู่ได้ไม่คุ้นเคยก็ลำบากหน่อยสำหรับท่านที่ไม่คุ้นเคยกับเสียงส่วนทางผมเนี่ยอยู่ไหนก็อยู่ได้หรอกนะครับพอเวลาเสียงมาก็อะไรล่ะก็งดพูดซะหน่อยนึง15วินาทีผ่านไปนะมันก็คุยกันต่อได้ก็แค่นั้นนะครับอ้าวถามมาเด้อไม่ถามวันนี้ไม่มีไปไม่เป็นนะนะมีอะไรถามมาอยากจะรู้อะไรเมื่อกี้เจ้าแม่จามนะไม่ได้หรอกครับอันนี้ไม่ได้ประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าไม่แม่นก็จะไปเล่าดีกว่าถ้าเราเป็นเรื่องเป็นราวมันต้องแม่นนะครับประวัติศาสตร์ไม่แม่นแล้วก็เสียคนเท้าความนิดนึงก็พอถ้าจะเท้าความนะโอเคนะตกลงยังไม่มีใครถามนะวันนี้คุณลุงอยู่ทางเหนืออยากฟังเรื่องเจ้าแม่จามเทวีตกลงไม่ได้นะครับออมน้อยภาพเสียงดีไม่มี YouTube นะคะตอนนี้ใช้ Face อย่างเดียวครับ Face อย่างเดียวมันมีเครื่องเดียวนะครับที่มันมีทั้ง Face ทั้ง YouTube เพราะว่ามี2เครื่องถ้าอยู่นั่งกล้าวมันได้หมดนะครับอ้าวว้าวแบตเตอรี่ต่ำแล้วตรงนี้แบตเตอรี่ผมแย่แล้วเนี่ยจะไปรอดไหมเนี่ยคิดว่าไปไม่รอดนะครับเมื่อเช้าสมาธิแล้วจมดิ่งเหมือนไม่เกิดการรับรู้อะไรเลยนิ่งๆเฉยๆอาการแบบนี้คืออะไรหรอคะฟังให้ดีนะครับเรื่องนี้เรียนด้านที่สามช่วยอธิบายโอเคครับโอเคมีผู้ถามมาว่าอธิบายเรียนด้านที่สามนะครับแบตเตอรี่น้อยแล้วเนี่ยไม่ได้มีเครื่องชาร์จมาด้วยเลยเนี่ยโอ้ตายเลยซะทำไงดีมันจะไปรอดไหมเนี่ยคุณสิริวัลชนกนะการรักษาแพทย์แผนอนาคตกับการรับพลังงานบริสุทธิ์จากคุณลุงการรักษาแพทย์แผนอนาคตฟังให้ดีความหมายนี่นะฮะความหมายแพทย์แผนอนาคตนะฮะก็คือจะเห็นผลในปัจจุบันอนาคตเนี่ยนะอนาคตในการแพทย์นะครับบอกไว้ทราบเลยจะใช้พลังงานนะฮะอนาคตแปลว่าตั้งแต่วันปีหน้าอีก5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าอย่างเงี้ยคำว่าอนาคตนะครับผู้คนจะเริ่มรู้เรื่องของพลังงานมากขึ้นและมากขึ้นเป็นลำดับนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าพลังงานเนี่ยความจริงมันเซตอยู่ในกับทุกสรรพสิ่งนะครับอันนี้น่าสนใจและน่าจำด้วยนะครับเพราะหลังๆมานี้นะฮะการแพทย์พอเวลาพูดถึงเคมีลองฟังดูเป็นเนื้อเป็นหนังนิดนึงนะครับการปวดหัวโอ้กินยาเคมีนะอะไรแล้วก็เคมีลองมาคิดถึงโครงสร้างเคมีก่อนครับมันเป็นหลักคิดนะไอ้เจ้าหลักคิดตรงเนี้ยใครๆก็รู้ว่ามันพูดว่าไงต้องบอกว่าไม่ดีนะทำไมนักวิชาการด้านเคมีจึงไม่มาพูดจาว่ามันไม่ดีนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นลุงออกเองไม่ใช่เป็นนักวิชาการทางด้านเคมีนะครับก็เลยพูดได้สบายมากเพราะว่าไม่ได้ประกอบอาชีพทางด้านวิชาเคมีกันนะก็แปลว่าคนที่รู้เข้าใจวิชาเคมีแต่ไปประกอบวิชาอาชีพทางด้านเคมีถ้าพูดสิ่งที่ไม่ดีของเคมีม
ันก็ประกอบอาชีพไม่ได้ใช่ไหมก็แค่นั้นเองนะครับหลักง่ายๆก็อยู่ตรงนี้เองเพราะฉะนั้นพอจะเข้าใจแล้วเล่าสู่กันฟังนั่นก็คือนะฟังนิดหนึ่งนะโครงสร้างวิชาเคมีที่เคยเรียนแต่เริ่มต้นจำความได้นะยุคสมัยนั้นก็คือรู้สึกจะเป็นม.1นะม.1ยุคสมัยนั้นจะเวลามันจบป.4ปุ๊บจบป.4ขึ้นม.1นะครับม.1ม.2ม.3โอเคนะแล้วก็ม.4จะเริ่มเรียนแล้ววิชาเคมีวิชาชีวะนะแล้วก็วิชาเครื่องกลโอเคเครื่องกลก็คือทางด้านวิชาฟิสิกส์นะครับเริ่มเรียนแล้วพอเวลาเข้าไปเรียนชั่วโมงแรกจำโครงสร้างไว้นะครูเขาพยายามย้ำเนาะบอกว่ากรดบวกด่างเท่ากับเกลือบวกน้ำกรดบวกด่างเท่ากับเกลือบวกน้ำเราก็ได้แค่ตรงนี้ส่วนครูเขาบอกว่าอะไรจะเป็นกรดอะไรจะเป็นด่างขอให้ตั้งข้อสังเกตถ้าหากว่าโครงสร้างโมเลกุลใดถ้ามันมีตัว H รวมอยู่ด้วยให้คาดคะเนหรือว่าเดาได้เลยว่าจะเป็นกรดถึง 90% นะครูก็ให้ข้อสังเกตอย่างนั้นส่วนตัวด่างถ้ามีตัว K เข้ามาร่วมอยู่โครงสร้างของโมเลกุลท่านก็บอกว่านั่นแหละฮะมีความเป็นด่างนะส่วนจะเป็นเกลือเป็นน้ำอะไรแต่คุณดูไปตามเกณฑ์อีกทีหนึ่งก็จำในแค่นี้เองไม่ได้จำในมากไปกว่านั้นเลยจริงๆเอาล่ะกลับมาถึงทางด้าน คำว่าอะตอมโดยเนื้อของอะตอมเนี่ยถ้ามันอยู่ลำพังของมันเองในหนึ่งอะตอมนะมันจะบริสุทธิ์ถ้าหากว่าไอ้เจ้าอะตอมที่ว่าเนี่ยมันรวมกันหลายๆอะตอมนะมันก็จะกลายเป็นโมเลกุลไปนะถ้ามันเป็น1โมเลกุลมันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่บริสุทธิ์อยู่จำนิดนึงนะตรงนี้ถ้ามันเป็นโมเลกุลยังบริสุทธิ์อยู่นะครับเป็นอะตอมก็บริสุทธิ์อยู่แต่ต้องเป็น1อะตอมนะ1อะตอม1โมเลกุลโอเคมั้ยและหรือ1นิวเคลียสมันก็บริสุทธิ์อยู่จำตัวนี้ต้องจำไว้ก่อนนะครับทีนี้ถ้าไปรวมกับสิ่งอื่นๆดิเนี่ยนะมันหลายโมเลกุลเข้าให้ตอนนี้ไหม้แล้วจ้ะไหม้บริสุทธิ์แล้วเห็นไหมกลับมาถึงยาทีเนี้ยถ้าพูดถึงโมเลกุลเนี่ยมันมีขนาดเล็กเท่ากับปลายเส้นผมเนี่ยไม่รู้ปลายสุดก็มันอะเอาดึงมาหนึ่งเดียวปลายสุดของเส้นผมให้สรุปซะว่านั่นคือ1โมเลกุลอย่าคิดมากชาวบ้านคิดแค่นี้ก็พอยกเว้นนักวิชาการก็จะไปไกลกว่านั้นอีกทีหนึ่งเราแบบชาวบ้านจำแค่นี้ก็พอโอเคนะครับทีนี้มาถึงยาเม็ดหนึ่งมันเท่ากับปลายนิ้วก้อยนะมันไม่ใช่ปลายเส้นผมแล้วยาหนึ่งเม็ดมันกี่ร้อยล้านโมเลกุลทีเดียวใช่ไหมเรารู้ทีว่ามันไม่บริสุทธิ์แน่นอนยาหนึ่งเม็ดสมมติว่ายาที่ว่านี้มันกินไปเพื่อแก้ปวดลดปวดก็แล้วกันโอเคนะยังไม่พอนะยังมียาลดไข้อีกนะกินเข้าไป3-4เม็ดนั่นแหละครับทุกโมเลกุลที่นี่มันลุยกันนี่เนี่ยมันลุยกันในร่างกายเรานี่แหละครับมันพองถ่ายพลังงานกับกันและกันเอาให้เละตุ้มเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นร่างกายเราเมื่อเวลาเสพเคมีเข้าไปที่เรียกว่ายานั่นนะครับมันเป็นพิษในร่างกายเขาเพราะมันไปตกไปต่อยไปตีไปเข็นไปฆ่ากันนะไอ้เจ้าโมเลกุลที่ว่าเนี่ยเห็นไหมครับมันไปตกไปตีไปเข็นไปฆ่ากันในร่างกายเราถ้าคิดโครงสร้างโมเลกุลที่ลองแต่คิดโครงสร้างเคมีเราไปฟังแต่ตอนต้นแล้วก็แปลว่าโอ้โหคนไหนบริโภคยามาเยอะๆเนี่ยมันคงจะกองมันเต็มลำไส้สิเนาะนะนะนะเพราะฉะนั้นมันถึงได้ปวดท้องคือตรงนี้เองนะครับปวดท้องก็กินยาครับอีกก็หนักข้อไปอีกทีนึงอ่ะยิ่งไปเพิ่มเติม
มากมายกายกองเห็นไหมครับทำไมนักเคมีหรือว่าทำไมทางด้านแพทย์เขาถึงไม่บอกเราก็พยายามบอกไปแล้วว่ามันเป็นอาชีพเขาบอกเราไม่ได้มันเป็นอาชีพของเขาถ้าเขาบอกเราเขาจะประกอบอาชีพเขาได้ไหมนี่ก็เป็นคำถามใช่นะคิดให้ได้ฮะพลิกขั้วโลกให้ได้คำเนี้ยครับถ้าพลิกขั้วโลกไม่ได้ก็ตัวใครตัวมันดีไหมทีเนี้ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นกลับมาถึงพลังงานที่บริสุทธิ์ทีเนี้ยครับเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าอนาคตข้างหน้าเนี้ยมันจะมาใช้พลังงานกันทีนี้กลับมาถึงพูดถึงพลังงานมันมีอยู่กับทุกสรรพสิ่งยิ่งถ้าหากว่าอยู่กับธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติเนี่ยนะต้นไม้ทุกต้นใช่ไหมเป็นธรรมชาติใช่ไหมเนี่ยผลไม้ทุกผลเป็นธรรมชาติไหมเนี่ยเห็นไหมครับนะฮะพอไหวนะข้าวทุกเม็ดไอธรรมชาติที่นิวาสเนี่ยข้างในน่ะมันมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในระดับนิวเคลียสของทุกใบไม้นั่นเองนั้นถ้าหากว่าบริโภคตัวนี้เข้าไปขึ้นมาปุ๊บมันจะแปลงเป็นพลังงานหมดไม่ว่าเขาจะเรียกว่าโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่และวิตามินเข้าสู่ร่างกายปุ๊บมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเรามาเซตพลังงานตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาพลังงานใส่ตัวเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยจำเป็นไหมจะต้องกินยาเคมีเนี่ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอาหารที่เราบริโภคเข้าไปมันจะสลายได้โดยง่ายเห็นไหมพลังงานเนี่ยมันจะย่อยสลายได้โดยง่ายพอได้นะก็สรุปแค่นี้ก็น่าจะพอทำไมต้องให้ไปมากไปก่อนนั้นมากนั่นก็เป็นนายแพทย์นางแพทย์หรือใครแต่กรรมที่เขาอยู่ในเรื่องของศึกษาเรื่องของอาหารเขาก็ว่านไปตามของเขาแหละนะฮะแต่เรามารู้จักกันแค่สองคำนี้ก็พอละมั้งธรรมชาตินะกับพลังงานเนี่ยแค่สองคำน่าจะพอแล้วไอ้เจ้าธรรมชาติที่ว่านั้นจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าก็ตามทีก็ล้วนแต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะมันสะอาดแต่ไม่บริสุทธิ์บริสุทธิ์อยู่ไหนบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในตัวของมันนั่นแหละเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามนุษย์เราความบริสุทธิ์อยู่ในร่างกายของทุกคนทุกท่านอยู่ในระดับนิวเคลียสนะฮะทีนี้คนไหนที่มีพลังงานที่บริสุทธิ์มากนะมันก็สามารถกินอะไรเข้าไปมันก็ย่อยสลายเป็นพลังงานต่อไปนี้ก็ขับเคลื่อนตัวเราขับเคลื่อนไหวทำให้หัวใจทำงานได้เป็นปกติเนี่ยเคลื่อนที่ก็มีเรี่ยวแรงมีพละกำลังร่างกายออกมาแค่นั้นเองสรุปก็คือใครก็ตามที่มีพลังงานที่บริสุทธิ์นี่มีมากมันก็สามารถย่อยสลายอาหารได้อย่างดีเห็นไหมครับมันก็อยู่แค่นี้เองทีนี้มันจะไปพลังงานบริสุทธิ์ที่ว่านี่มันต้องไปย่อยอะไรย่อยเคมีอีกจะต้องไปเสียเวลาย่อยเคมีไปทำไมล่ะเห็นไหมฮะก็หลีกเลี่ยงเคมีซะที่เขาเรียกว่ายานั่นแหละครับโอเคครับยุคนี้ต้องคิดแบบนี้แล้วนะพี่เอ๋ยถ้าไม่ยอมคิดแบบนี้ก็ต้องต่อยาวสักไรไม่กับยาวสักเท่าไรไม่รู้นะสมมติว่าบุคคลที่กำลังอายุ20ปีกำลังฟังลุงออกอยู่ในขณะนี้นะเมื่อเวลารู้และเข้าใจแล้วพอเวลาถึง50ปีร่างกายยังไม่เป็นอะไรเลย60ปีก็ไม่เป็นอะไรอีกอ่ะดีไม่ดี70 80ปีร่างกายยังไม่เป็นอะไรอีกด้วยใช่ไหมไอ้ที่ร่างกายมัน50ปี60ปีเพียงพร้อมก็เพราะไปกินเคมีเคมีที่เขาเรียกว่ายานั่นแหละครับทำไมผมถึงเน้นหนักเน้นหนาเรื่องพวกนี้นะครับนี่นะคือการแพทย์ การแพทย์อนาคตนะเห็นผลในปัจจุบันนะหรือจะคิดอยู่ในรูปแบบนี้ก็ได้อ่ะใครที่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยมานะไปใช้บริการทางด้านการแพทย์แผนตะวันตกหรือทุกวันนี้เราก็เห็นปัจจุบันก็ใช้เคมีนี่แหละนะกินยาคือเคมีนี่แหละถามว่ามันดีขึ้นไหมดีขึ้นมันก็กินต่อก็เชิญครับแต่ที่แน่ๆนะฮะแน่ๆเลยล่ะครับ
มันดีอยู่ 10% 90% ทำลายเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมดีหนึ่งแต่เสียตั้ง90นู่นนะเอ้ยใช่ดีหนึ่งเสียตั้ง9ดี10เสีย90อย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับถ้าคิดในรูปแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันถึงเรื้อรังเอาเรื้อรังเอาไงถ้าไม่คิดไม่ได้ของแค่นี้ไอ้พวกบริโภคเคไอ้ตัวกินยาเคมีที่ว่านั้นเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจเรื่องพลังงานแล้วมันจะมารักษาตัวเราเองนะต้องจำได้เลยนะครับคนที่มีอายุ20ปีเนี่ยเริ่มมาใช้พวกนี้แล้วครับแล้วก็จะไม่ไปกินอยู่กินยาเคมีอีกต่อไปแล้วจะทำลายร่างกายของเราแน่ๆด้วยครับนั่นก็คืออนาคตจะต้องใช้พลังงานที่ว่านั้นนะครับแต่ที่แน่อนาคตด้วยสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจลุงหงอกเนี่ยเห็นผลในปัจจุบันเลยแหละครับปวดหัวหายปวดดื้อๆเงี้ยปวดตัวก็หายปวดอะไรง่ายเงี้ยครับไม่ต้องไปคิดอะไรแต่ต้องอาศัยความเข้าใจกันนะฮะในเบื้องต้นนั้นแล้วมันจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์และก็บริบูรณ์นะครับก็คือสิ่งที่อยากจะย้ำให้กับท่านที่อยู่หน้าจอที่อยู่ในขณะนี้ได้กรุณารับทราบเอาไว้มากมากเอาไว้นะครับก็หวังว่าคงจะพอเข้าใจแล้วนะครับการแพทย์แผนอนาคตอนาคตจะต้องใช้พลังงานนะครับทีนี้เจ้าพลังงานที่ว่านี้แผนจีนเนี่ยก็คือฝังเข็มนั่นนะครับฝังเข็มคือแผนจีนที่เขาว่ากันนะครับเห็นไหมฝังเข็มฝังอะไรต่อมีอะไรที่เขาใส่กันนั่นแหละครับโอเคไหมทีนี้เจ้าพลังงานที่อยู่ในร่างกายมนุษย์มันก็แปลกประหลาดมากเหลือเกินนะคนไหนคนที่ฝังเข็มนะครับคนไหนที่มีพลังงานที่บริสุทธิ์มากก็ช่วยได้หมดทุกคนแหละอย่างลูกงอกนี่สบายมากเข็มเนี่ยไม่ต้องใช้หลายเล่มเลยเล่มเดียวจบรับรองด้วยครับไปทำมาเยอะแล้วแต่ไม่อยากจะใช้เฉยๆหรอกนะฮะเห็นว่าไม่มีใครรุนแรงแล้วเดี๋ยวไปฝังเลยเดี๋ยวไปใส่เดี๋ยวของแหลมของอะไรไปทิ่มผิวหนังมนุษย์เลยประมาณนั้นนะครับใช่ไหมฮะถ้าทำก็สบายสบายมากๆด้วยนะครับเรื่องของปวดลึกๆโอเคนะพอฝังทันครับผมอีกอันหนึ่งได้ไหมทางออกอนาคตเนี่ยมีทางออกก็คือพลังงานเนี่ยจะมารักษามนุษย์ให้เป็นทางออกเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าแผนปัจจุบันมันก็เป็นทางตันไปแล้วหรือใครจะบอกว่าเป็นยังใช้อยู่ก็เชิญนะครับถ้าใครเชื่อมั่นว่ามันเป็นทางตันแล้วไปต่อไม่ได้แล้วมีแต่จะอันตรายเพราะเป็นโทษอยู่แล้วจำนวนนี้ครับนะฮะแล้วก็ไปหาทางด้านแพทย์แผนไทยเอ่ยแพทย์แผนจีนเอ่ยต้นไม้ใบหญ้าต่างๆตอนนั้นก็ไม่ทันใจโกไม่ทันใจกี่โกไม่ทันใจก็แปลว่ามันมีคุณภาพจริงแต่ขาดประสิทธิภาพไหนมันก็ยืดระดังกว่าถั่วจะสุกก็จะไม่หมดเวลาบริโภคเพราะฉะนั้นเมื่อมันไปซ้ายก็ไม่ได้ไปซ้ายก็คือแผนปัจจุบันก็ไม่ไหวไปขวาแผนไทยหรือแผนโบราณก็ช้าเกินไปเพราะฉะนั้นจะบอกว่าตันก็ยังกระไรอยู่นะฮะยังถูรุตุกังได้นะมันไม่ทันใจเดี๋ยวว่าตันได้ไหมเนี่ยเพราะนี่คือทางออกอนาคตก็คือแพทย์ทางออกนั่นเองนะครับก็คือเรื่องของพลังงานที่ว่าเนี่ยพอนึกออกไหมครับทางนี้มันจะไปต่อไม่ได้นะร่างกายมนุษย์แย่เหลือเกินเพราะนั้นให้เข้าใจเรื่องนี้ให้มากๆเอาไว้ครับท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบครับจำเป็นนะฮะยุคสมัยนี้จำเป็นมากๆถ้าไม่เข้าใจสิ่งนี้แล้วก็จะลำบากมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับนะครับโอเคไหมเอาละท่านที่สงสัยเรื่องของแพทย์อนาคตก็อธิบายให้ฟังแล้วนะครับแล้วใครต่อไหมมีอีกไหมมีอีกบ่หรือเปล่าเหมือนกล้องเป็นมุมเงยใช่ถ้าหากว่าเป็นนี่ก็ตั้งตรงก็อย่างนี้ครับเนี่ยตั้งตรงไปครับมันจะตั้งตรงได้นะมันไม่มีขาก็มีแค่สองมือเนี่ยยกนะก็เป็นอย่างนี้เองนะครับใช่นะก็มีแค่นี้เองดูข้างๆรอบตัวก็ได้
นี่อยู่ที่ตัวเนี่ยอยู่รอบตัวมีอะไรบ้างอยู่รอบตัวนะดูสิอยู่บ้านหลังหนึ่งแถวๆนี่แหละมาดูเข้าไปก็มีอยู่แค่นี้เห็นอะไรบ้างไม่รู้หรอกดูเข้าไปก็มีแค่นี้นี่ก็นั่งที่โต๊ะธรรมดาธรรมดานี่เองนะโอเคไหมนั่งต่อว้ายถ้าตั้งเป็นมุมเงยก็ได้แค่นี้มุมเงยถูกต้องครับเอาละไม่มีขาตั้งมือสองข้างก็ใช้กันเท่าที่เป็นไปได้เลยครับโอเคนะคุณถาวินีใช่ไหมโอเคทักมาดีมากครับก็แก้ปัญหาไปครับผมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน ทำไงได้ล่ะมันมีอยู่แค่นี้คุณลุงอยากรู้เรื่องธรรมชาติเวลาก่อนเกิดฝนทำไมเกิดฟ้าร้องฟ้าแลบลมพัดอย่างรุนแรงเป็นเพราะอะไรคุณลำพูนเหรอลองฟังดูสิครับอยากรู้เรื่องธรรมชาติเวลาก่อนเกิดฝนทำไมจึงเกิดฟ้าร้องฟ้าแลบแล้วลมพัดอย่างรุนแรงแทบทุกครั้งเลยลองดูนะดูสิจะอธิบายข้อร้องไหมเห็นบอกว่าเข้าใจธรรมชาติมันจะเป็นไปได้ไหมนะเวลาฝนกำลังจะตกโอเคนะธรรมชาติฝนกำลังจะตกเนี่ยเอาหน้าแล้งเลยดีกว่าเอาเมษากันแล้วกันเนาะเดิมมันจะร้อนนะแผ่นดินจะร้อนมากโอเคนะที่เขาพูดเสมอว่าเป็นพายุฝนฤดูร้อนนั่นล่ะอันนั้นจะมีลมแรงผิดปกติมากก็เรียกว่าฝนแรกที่มีฝนนั่นแหละครับเพราะอะไรระหว่างภาคพื้นดินกับภาคอากาศอุณหภูมิจะต่างกันมากภาคพื้นดินมันจะร้อนเพราะว่ามันร้อนมาตลอดดินมันก็ดูดซับความร้อนกันมากเหลือเกินโอเคนะเอาล่ะจับคำว่าความร้อนที่ภาคพื้นดินได้ไว้ก่อนนะครับทีนี้พอเวลาเข้าฤดูฝนจะตกกันเนี่ยเอาล่ะฝนจะมานะนั่นนะไอ้เจ้าความร้อนภาคพื้นดินตัวเนี้ยมันก็จะลอยฟุ้งคืออากาศมันก็จะเบาบางไปเรื่อยทีนี้พอเวลาเจอฝนข้างบนเขาให้ทีเดียวใช่ไหมฝนที่มันมาจากข้างบนนะครับบนก็คือนู่นมาจากเมฆจำออกนะครับลงมาเปิดมาปะทะกันเข้ามันก็เกิดอะไรนะมันย้อนกันนะมันก็พากันหมุนใช่ไหมหมุนก็เคลื่อนที่ทีเดียวใช่ไหมหมุนอย่างเดียวไม่พอนะหมุนนู่นเนี่ยก็เอิญล่มหัวกุดภาษาอีสานก็เอิญล่มหัวกุดรู้ไหมนี่หมุนแล้วก็เคลื่อนที่เร็วจ้ะเนี่ยนั่นฮะก็เป็นพายุฤดูแรงไปฤดูร้อนไปทีนี้กลับเวลาเป็นฟ้าแลบกับฟ้าร้องเนี่ยครับตรงนั้นนะฮะพลังงานจากอวกาศหรือพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันจะเข้ามาช่วยนะปรับความสมดุลให้โดยง่ายโดยไวจำให้ดีครับตรงนี้ที่มีฟ้าแลบก็คือพลังงานบริสุทธิ์จากอวกาศนั่นนะครับเห็นไหมมันจะมาเชื่อมต่ออากาศในโลกเราเห็นไหมครับปล่อยเข้ามาให้ทีนี้พอเวลาปล่อยเข้ามาให้ไอ้ข้างภายในโลกมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วนะฮะก็เรียกว่าประจุลบกับบวกมันแตกต่างกันเยอะมากระหว่างภาคพื้นดินภาคอากาศเพราะฉะนั้นพลังงานที่บริสุทธิ์ผ่ากลางมาปุ๊บมันก็เกิดฟ้าแลบพอฟ้าแลบมันผ่านชั้นบรรยากาศมาด้วยความเร็วรุนแรงมากเกิดเสียงร้องเกิดเสียงดังเปรี้ยงปร้างขึ้นมาคือฟ้าร้องนั่นเองทีนี้ตั้งข้อสังเกตเมื่อกี้มีความเร็วมากฟ้าแลบเร็วมากนะครับถ้าหากว่าเรามาทดลองทำกันอย่าลองนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราให้ฟังได้เป็นลองแล้วก็นะอย่าลองนะฮะอย่าลองทำนะฮะจะเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับ เอาล่ะ
ถ้ามีน้ำเนาะลองเอาโลหะแข็งๆนะฮะลองตวัดน้ำเร็วๆเนี่ยแกว่งมันเสียงดังวีดเลยฮะเสียงดังวีดเลยนะครับเอาน้ำเหล็กแหลมๆก็ได้แข็งๆหน่อยขนาดเล็กๆนะจุ่มลงไปสักหนึ่งศอกนะแล้วก็อะไรทำขึ้นที่เร็วๆอ่ะเสียงดังจะวีดเลยนะครับนั่นฮะให้แทนค่าเหมือนกับฟ้าแลบมันเสียงร้องเนี่ยมันดังวีดนะครับโอเคนะฟ้าแลบมันเสียงดังเปรี้ยงปังเนาะลักษณะนั้นหรือทีเนี้ยจะให้ดังเร็วดังแรงเคยเห็นเคยเข้าใกล้นักดาบซามูไรไหมครับเนี่ยเวลาเขาแกว่งดาบปิ๊บปิ๊บเสียงดังนั่นแหละฮะไอ้ดาบเนี่ยมันเฉือนอากาศก็เลยเกิดเสียงดังโอเคไหมทีนี้ไอ้เจ้าฟ้าแลบบอกว่าลำแลบมาแป้งพลังงานจะเร็วมากกว่าเยอะเลยเยอะมากๆไม่รู้กี่แสนล้านเท่าก็แล้วกันเยอะมากมันถึงเกิดเสียงดังฟ้าร้องนั่นเองครับโอเคนะไอ้เจ้าฟ้าแลบก็คือการปรับสมดุลนะระหว่างพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ของโลกไอ้นี้มันยังคงมีอยู่กับรับพลังงานบริสุทธิ์จากอวกาศมานะไอ้นี่เป็นเรื่องราวของธรรมชาติมันต้องปรับตัวเข้าหากันพองทายพลังงานกับกันและกันจะเป็นพลังงานของโลกพลังงานของดวงอาทิตย์ว่าได้ดวงอาทิตย์เพราะว่าเราพูดในจักรวาล นี้ก็คือพลังงานจักรวาล นั่นแหละครับโอเคนะนั่นพลังงานที่มาจากอวกาศจริงๆก็มาจากดวงอาทิตย์นั่นแหละโอเคนะเพราะดวงอาทิตย์เป็นตัวที่ผลิตพลังงานพลังงานที่ว่านั้นก็คือพลังงานความร้อนนี่เองโอ้ไหมครับนั่นพลังงานความร้อนทำไมถึงไม่ร้อนล่ะก็พลังงานศูนย์กลางพลังงานความร้อนมันจะไม่ร้อนก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์มันจะไม่ร้อนโอเคไหมครับพยายามจำเนี้ยให้อยู่นะขอให้สังเกตอย่างนี้เป็นต้นนะครับลองต่อไปก็ใคร่ครวญเองนี่เนี่ยพิจารณาเองครับนะส่วนความรุนแรงต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็อยู่ตามท้องที่ที่มีอุณหภูมิที่แตกต่างกันมากความรุนแรงของมันนะครับนะเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวรู้จักนุ่งออกอย่าไปกลัวพวกนี้นะ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 เข้าใจซะมันก็จะไม่ต้องไปกลัวความกลัวมาจากความไม่เข้าใจโอเคไหมครับจำภาษาลุงเหาะก็ไว้รับรองว่าจะไม่มีคำว่าฟ้าผ่าหนักใช่ไหมเข้าใจมันร้องโดยวิธีที่เราฟังเมื่อกี้นี้นะที่สุดแล้วมันก็ไม่ฟ้าจะไม่ผ่าหรอกจำภาษาลุงเหาะไว้นะแล้วมันจะไม่ผ่าถ้าผ่าก็บอกจะทำอะไรมีวิธีทำมาแล้วกันนะฟ้าผ่าดีนะให้รู้ไว้ลุงครับประเทศไทยจะเป็นตัวอย่างของโลกทางด้านไหนครับผมว่านะมนุษย์อัจฉริยะจะเกิดขึ้นกันแล้วกันแน่จะมีความเป็นอัจฉริยะมนุษย์เรานะครับคนไทยเรานี่แหละครับจะมีความเป็นอัจฉริยะอัจฉริยะที่ว่านี้มันก็อะไรทางชาวโลกจะตามไม่ทันโอเคไหมคนไทยประเทศไทยจะมีความเป็นอัจฉริยะมากกว่าคนอื่นใดในโลกตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วไม่ใช่เลยสองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้ยังไงก็เริ่มมีแล้วเนี่ยต่อไปก็มีหลายๆคนเข้าไปสิเห็นไหมครับใช่นะใช่ไหมอย่างน้อยสุดมีแล้วไม่ใช่เลยนะวันนี้มีคนทำให้ฝนตกได้ในฤดูร้อนฤดูแล้งเห็นไหมครับมีแล้วไม่ใช่เลยที่ทำให้สลายเมฆหยุดฝนได้เห็นไหมอย่างนี้พอจะวัดได้ไหมว่าไอ้ตัวอย่างของโลกเนี่ยเห็นไหมครับพอไหวไหมเงี้ยต่อไปก็มีมากคนขึ้นเห็นไหมครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการที่มาเยียวยารักษากันและกันเนี่ยเห็นไหมครับหลังๆมานี้นายแพทย์ก็จะวิจารณ์เรื่องของยามากนะครับยาเคมีนี่นายแพทย์โดยเฉพาะนี่นะครับท่านนี้ท่านเรียนมาโดยตรงเนี่ยมันก็สมควรที่ต้องวิจารณ์อยู่หรอกครับนะอะไรไม่ดีส่วนมากไม่ยอมไม่พูดจากันเสร็จแล้วก็เอามนุษย์เราเป็นเครื่องมือมาตลอดอย่างนี้ตอนไม่ยอมพูดไม่ยอมจาได้ยังไงล่ะครับงั้นไม่ยุติธรรมนะครับนายแพทย์ก็ออกมาพูดจากันค่อนข้างจะได้รับความรู้กันเยอะแยะทีเดียวครับนะก็ขอให้เข้าใจดูซิว่ามันตรงกับลุงหมอพูดมาไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับวันนี้
เข้าไปฟังเรื่องจุดสุดท้ายของการหลุดโลกจุดสุดท้ายหลุดโลกอธิบายขอฟังอีกครั้งได้ไหมคะอะไรคือจุดสุดท้ายหลุดโลกฟังแล้วหาจุดเช็คพอยต์ไม่ได้ค่ะ พูดว่าไงดีหลุดโลกหลุดโลกมันเป็นอย่างนี้ฟังดีนะก็คงจะตามไปเปิดดู YouTube บ้านเราหลุดทีวีที่หัวข้อภาวะหลุดโลกใช่ไหมครับคุณณัฐยาภาวะหลุดโลกภาวะภาวะสภาวะเรียกสภาพสภาวะภาวะสำคัญนะสามคำนี้สำคัญนะครับ สภาพจำเนี่ยฮะขึ้นต้นจำภาษาก่อนสภาพสภาวะและภาวะโอเคนะภาวะหลุดโลกนะภาวะหลุดโลกโอเคนะครับจำเป็นหลักเอาล่ะผมจะเริ่มต้นอธิบายว่าสภาพชนิดนึงก่อนสภาพง่ายๆคือสภาพแวดล้อมที่อยู่แวดล้อมร่างกายของท่านเดี๋ยวนี้นะหรือตั้งแต่เกิดมาถึงนาทีนี้เราก็ไม่ค่อยได้สังเกตกันเนาะเพราะไม่มีคนมาเล่าไม่มีใครมาเล่าสู่ฟังมันก็เลยไม่ได้รู้ไม่ได้สังเกตมัวแต่ก้มหน้าก้มตาไปทำบุญนู่นนี่นั่นสารพัดเอาไหมครับมัวแต่ไปปฏิบัติธรรมนู่นนี่นั่นสารพัดก็เลยไม่เข้าใจเรื่องของสภาพแวดล้อมคือของจริงที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เรามองเห็นมองเห็นโต๊ะเตียงอะไรต่างรอบตัวเรานะครับเราถือว่าสภาพจำครับสภาพแวดล้อมตัวเราอุ้ยแบตเตอรี่ต่ำมาเต็มที่แล้วนี่ทำไงดีเนาะเดี๋ยวนะผมจะต้องหาเครื่องชาร์จได้วะเนี่ยเดี๋ยวนะไปหาเครื่องชาร์จด้วยก่อนใจเย็นพี่ตามผมมา ก็ดีตอนนี้นะฮะตามผมมาก่อนครับจะไปหาเครื่องชาร์จก่อนเดี๋ยวแบตเตอรี่หมดแล้วก็บอดกลางคันก็ยุ่งเลยแต่ก็ว่าไปแบบไม่มีปีมีคุยนะให้รู้ไว้ดูสิเอาแล้วกันไม่ได้แล้วจำยอมแล้วสายแบตไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วถ้าจะไปขอความรู้ข้อจากผู้อื่นเขาก็ต้องไปปลุกไปเข้าไปตัวเขาหลับกันแล้วตอนนี้เหลือแต่ลุงหมออย่างเดียวเดินเข้ามาในที่มืดไม่มีแล้วจริงสายชาร์จสายเชิดไม่มีเลยเอาละหมดก็คือหมดนะไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันหมดก็คือหมดนะเดี๋ยวหมดไม่ว่ากันนะมาที่เดิมนะครับโอเควันนั่งที่เดิมนะครับหมดคือหมดนะเราไม่ว่ากันเอาละภาวะหลุดโลกสภาพก่อนนะสภาพในขณะนี้ในวินาทีนี้ก็คือเรื่องราวของประสาททั้ง5ของเราจะรับรู้กันในเดี๋ยวนี้ในวินาทีนี้เช่นผมมาพูดเนี่ยฮะตาผมอยู่ที่ตรงนี้หน้าในจอหน้าจอเนี่ยครับแต่หูก็ได้ยินได้หมามันกัดกันข้างนอกมันเห่าหอนกันมันครวญครางหน่อยนี่มาครับตาก็อยู่ตรงนี้โอเคไหมแต่เสียงหมาข้างนอกห้องยังได้ยินอยู่นี่คือประสาทของเราเราเรียกว่าสภาพนะครับสภาพที่ความเป็นจริงและใครล่ะสามารถรับได้เร็วทั้งหูตาอยู่ๆก็โผล่พรวดมาเลยแต่ทำไงโอเคผมปิดเครื่องไปเรียบร้อยแล้วโอเคไม่ว่าอะไรกันครับแต่นะทั้งหูทั้งตาทั้งจมูกทั้งลิ้นใครเคี้ยวอะไรกินเวลาเนี่ยทั้งเคี้ยวอะไรกินด้วยฟังด้วยเห็นไหมครับดูด้วยหายใจด้วยจับนู่นนี่นั่นแต่ต้องด้วยอ่อนแข็งเจ็บปวดหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับเรียกว่าสภาพส่วนสภาวะก็คือเรื่องของการทำสมาธิมันไม่ได้สภาวะในลักษณะหนึ่งที่เรียกกันว่าเป็นอะไรเป็นบุคคลที่ฐานไปเห็นอะไรตัวไม่ไรในตานะครับในรูปพรมอรูปพรมอะไรทำนองนี้นะครับคือสภาวะรองรับฮะโอเคแล้วก็
สภาวะนะฮะแล้วส่วนคำว่าภาวะแปลว่าหลุดโลกไปเลยนะครับคือมันจะรู้สึกว่าหลุดไปเลยรู้แต่ว่าโลกมันหมุนนะเนี่ยคำว่าภาวะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าหากว่าได้แล้วจึงจะรู้สึกดีนะครับคุณนัทยานะอย่าลืมนะครับได้แล้วจะรู้สึกดีโอเคหวังว่าคงจะพอจะเข้าใจตอนนี้ถ้าหากว่ามากกว่านี้คงจะเลอะแหละนะเอาไว้ผมถึงนั่งกล่าวไปค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับมันไม่พร้อมเดี๋ยวผมก็จะเร่งใส่เรื่องเดี๋ยวแบตเตอรี่หมดก็ยุ่งเลยอ่ะต่อไปก็เรื่องของเรียนด้านที่3ทีนี้ครับฟังเรียนด้านที่3เนี่ยมันก็เข้าใจไม่ใช่เรื่องเข้าใจง่ายนะครับเข้าใจยากโทษทีครับเข้าใจยากมากอยู่นะผมก็หาอะไรมาตั้งนะโอเคผมใช้3นิ้วเป็นหลักนะครับจริงๆนั้นเป็น3 in 1เริ่มต้นนะครับมันมีเหรียญเนี่ยไอ้คำว่าเหรียญเนี่ยครับคงเหรียญ1เหรียญเนี่ยลองจับแยกไปเล็กๆนิดนึงให้มันเหลือ1นิวเคลียสใช่มั้ยเหลือ1นิวเคลียสนะครับมันก็จะประกอบไปด้วยอะไรล่ะโปรตอนกับนิวตรอนนะถ้าแยกโปรตอนกับนิวตรอนจากกันได้มันก็คืออยู่ตรงกลางก็คือความว่างนั่นเองนะความว่างตัวนั้นแหละเรียกว่าด้านที่3ของเหรียญเห็นไหมมันต้องแยกให้เล็กขนาดนั้นถึงจะได้นะฮะถ้าไม่ถึงตรงนั้นก็ได้แต่ภาษาพูดคุยกันเหรียญ2ด้านเหรียญ2ด้านมันก็ทั่วก็คือดีกับชั่วนั่นแหละครับขาวกับดำสูงกับต่ำดำกับขาวยาวกับสั้นนะหญิงกับชายใหญ่กับเล็กนี่ก็คือพูดจาในเชิงเหรียญ2ด้านก็มีแค่นั้นเองโอเคไหมครับแต่ด้านที่3ก็คงจะมีน้อยคนมากจะพูดเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันต้องเข้าถึงในระดับนิวเคลียสนะสามคือต้องจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวครับถึงจะได้ตรงนี้ได้นะครับจิตไม่บริสุทธิ์ยังไงก็ไม่ได้โอเคนะแต่ขอให้เข้าใจให้ได้ว่าต้องนิ่งมากนะจึงจะจิตคือปัญญามันจะแหลมคมมากตัวนี้มันเชื่อเฉื่อยได้อย่างทุกอย่างไอ้คำว่าปัญญาตรงนี้ใช้คำว่าปัญญาได้นะศีลสมาธิภาวนาปัญญาเนี่ยนะครับคำว่าปัญญาคำนี้แหละจะรู้ได้โดยปัญญาเท่านั้นแต่ต้องเป็นปัญญาของพุทธเจ้านะที่ให้ไว้กับชาวโลกนะวันนั้นคือเรียกว่าพุทธปัญญาหรือพุทธปรัชญานั่นเองครับโอเคมันต้องปัญญาระดับนั้นแล้วก็ปัญญาระดับที่ว่านั้นก็ต้องปัญญาระดับพระอรหันต์จึงจะไปได้ตรงนั้นได้โอเคไหมครับต้องยอมรับไว้ก่อนนะภาษาเนี่ยไม่มีทางเลือกอื่นนะครับ นะฮะนะครับเพราะว่ามันได้โดยจิตที่บริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นอย่างอื่นก็ไม่มีทางที่จะไปได้เลยนะครับก็ขอให้เข้าใจนั้นเข้าใจเรื่องจิตก่อนในเบื้องต้นจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญาใช่ไหมครับก็ขอให้จำแพทเทิร์นจำภาษาไว้ก่อนนะแล้ววันหนึ่งเมื่อเวลาท่านทำไปเรื่อยแล้วท่านก็จะรู้ตัวเองท่านเองหรอกครับเพราะว่าที่ผมพูดให้ท่านได้ยินแปลว่าเข้าหูสู่ใจท่านสมองมันถือแกะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมมันไกด์ให้เรียบร้อยแล้วบรรจุเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่อยๆทำไปทีนี้ได้เฉลียวเท่านั้นทำก็คือทำสมาธิปกติก่อนหลับก่อนนอนนั่นเองโอเคไหมครับค่อยๆทำนะสำหรับท่านที่ถามถ่ายไปมาก็ค่อยๆพิจารณาด้วยนะครับอย่าบุ่มบามเพราะไอ้สิ่งเหล่านี้มันคาดคั้นเอาไม่ได้นะครับมันเป็นอัตโนมัติด้วยนะฮะอะไรมี YouTube ด้วยเหรอนะฮะ YouTube ดูได้ด้วยใช่ไหมแล้วๆๆไปทั้ง2ระบบจะเลยเนี่ยเอ้าไปทั้ง2ระบบก็ไป2ระบบครับมีคนใช้ YouTube จะฟังเสียงได้ชัดกว่านะครับขอนแก่นภาพเสียงชัดเจนโอเคชัดเจนครับสมุทรปราการสมบัติชินท้าวรชินสมบัติโอเคครับนครปฐมเสียงชัดแจ๋วโอเคนางฟ้าใครกันเนี่ยผมก็พยายามดูว่ามีท่านใดบ้างนะครับอ๋อ
มีไหมครับพอจะมีคำถามบ้างอีกไหมครับนี่ก็ต่อหนูเคยได้ยินคุณลุงพูดมานานแล้วว่าอาหารที่ผ่านไมโครเวฟจะไม่มีพลังงานเหลือแต่รสชาติจริงไหมไอ้ตรงนี้ต่อผ่านเฟซเสียงดังดีต่อผ่านเฟซเสียงดังดีบางท่านก็ใช้เฟซเสียงดังดีเอาเข้าไปจะอะไรก็พยายามหาวิธีทำเอาครับผมก็พูดดังได้แค่นี้แหละมากกว่านี้เดี๋ยวห้องทะลุแตกยุ่งอีกก็เดือดร้อนผมอีกเลยว่าไปโน่นเคยได้ยินคุณลุงพูดมานานแล้วว่าอาหารที่ผ่านไมโครเวฟจะไม่มีพลังงานเหลือเอาล่ะฟังให้ดีตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับไมโครเวฟไมโครแปลว่าเล็กเวฟแปลว่าคลื่นมีขนาดเล็กมากๆนะฮะเศษหนึ่งส่วนล้านของหนึ่งล้านครั้งไมโครเวฟก็หนึ่งในล้านนะฮะคือไอ้เจ้าความถี่เนี่ยไอ้เจ้าความถี่เนี่ยแปลกนะฮะมันทำไมถึงมีความสามารถทำให้อาหารสุกได้วิธีคิดอาหารอย่างเช่นปูปลาต่างๆใส่เข้าไปในไมโครเวฟเนี่ยเดี๋ยวมันก็สุกก็แปลว่าไอ้เจ้าคลื่นเนี่ยมันไปทำให้โมเลกุลมันแตกหรือทำให้ระดับพลังงานนะฮะโอเคป่ะพลังงานที่มันอยู่ในเนื้อสัตว์อะโอเคไหมแตกเพราะฉะนั้นไมโครเวฟเนี่ยนะเป็นอาหารที่มันไม่มีพลังงานโอเคไหมนะเพราะฉะนั้นเอะก็ใส่ไมโครเวฟนั่นนะเป็นอาหารที่ไม่มีพลังงานกินเข้าไปมันก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงโอเคไหมดีนะยังมีลมหายใจช่วยนะครับก็โอเคอ่ะยังมีลมหายใจช่วยเผาผลาญเข้าไปทิ้งไปพลังงานไม่ได้แหละอย่างเงี้ยพอไหวไหมครับถ้าผมเล่าให้ฟังแค่ตรงนี้พอไหมง่ายๆเลยคลื่นมันทำลายจำนะครับเรื่องนี้คลื่นความถี่เนี่ยแม้แต่มือถือมือถอยเนี่ยเห็นไหมครับจะบอกให้ทราบนะแต่มันเจ้าคลื่นเนี่ยมันรุนแรงจริงนะครับรุนแรงมากจริงนะครับเพราะฉะนั้นพยายามสูดอากาศแง่อากาศเอาอากาศที่มันอยู่ร่องรอยตรงนี้ก็ไปให้มันเกิดการเผาไหม้เกิดการเบิร์นในร่างกายของเราให้ได้นะครับเรี่ยวแรงจะเกิดขึ้นทุกวี่ทุกวันนะฮะส่วนอาหารที่ว่าเมื่อกี้ก็หลีกเลี่ยงเอาไปอย่าไปจับยัดไมโครเวฟนักง่ายได้เหลือเกินจะเห็นไหมคนฝรั่งหรือตะวันตกอ้วนอ้วนเอาก็เพราะไม่มีพลังงานที่มาเผาผลาญสารอาหารเมื่อเวลาบริโภคเข้าไปเห็นไหมครับใช่มันขาดพลังงานเผาผลาญอ้วนอ้วนออกใช่ครับจะเป็นน้ำมันจะเป็นน้ำตาลก็อยู่แค่ตรงนั้นเองโอไหมครับพอเข้าใจไหมครับเรื่องพวกนี้เอานะหลีกเลี่ยงเอาเองเวลาลุงบอกเล่าให้ฟังแล้วก็โอเคถามว่าผมกินไหมผมกินได้หมดนะให้รู้ไว้เพราะผมเป็นคนที่มีความสามารถผลิตพลังงานได้ในส่วนตัวใช่นะอย่ามาย้อนเราเอ๊ะทำไมลุงบอกก็กินเหมือนชาวบ้านผมไม่เคยปฏิเสธว่าผมมีพลังงานผมอยู่แล้วโอเคไหมครับเคมีในอาหารเคมีในอาหารโอ้ยมันมีเยอะทั้งนั้นนะครับเคมีมากับต้นไม้ใบหญ้านะมากันมาลงแมลงนี่ครับหรือจะแช่แข็งแช่ขึงทั้งนั้นนะครับจำไว้เลยฮะจากทะเลถ้ามันไม่สดนะฮะนั่นแหละครับเจอโอเคไหมครับอย่าคิดมากยิ่งมาจากต่างประเทศเจอทั้งนั้นแหละครับน่าเนี่ยมันสดหายากจะกล่าวหาเขาทั้งหมดก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันมีต่างประเทศมาจับปุ๊บใส่น้ำแข็งแช่แข็งมาบินไม่กี่ชั่วโมงโอเคนะพอได้นะครับน่าเอาฮะก็ตรวจสอบเองกันแล้วกันส่วนทางผมไม่ปฏิเสธพวกนี้นะกินได้หมดแหละแต่ทางท่านต่างหากที่มีพลังงานไม่มากพอก็จะมาทำให้ร่างกายสูญเสียนู่นนี่นั่นไปอีกนะครับโอเคนะวันนี้หนูของอากาศและพลังงานบริสุทธิ์จากลุงด้วยค่ะอ่อนแอมากอันนั้นนะคนไหนที่รู้ตัวอ่อนแอก็งับอากาศเอาไว้เด้ออาหารก็กินไปตามปกติเด้อนะครับก็แค่นั้นเองพลังงานบริสุทธิ์กับชี่
หรือลมปราณต่างกันอย่างไรครับผมว่าพลังงานที่บริสุทธิ์มันได้มันจะมาจากจิตบริสุทธิ์นะครับพลังงานบริสุทธิ์จะมาจากการปฏิบัติตนให้ถึงขั้นจิตบริสุทธิ์นะจึงจะเอาพลังงานบริสุทธิ์มาใช้แดงได้โอเคต่างกับลมปราณต่างกับจี้พลังจี้ได้ไหมพลังจี้ผมก็ไม่แน่ใจนะจี้โกงเลยถ้าจี้จี้โกงเขาก็จิตบริสุทธิ์อยู่วันยังค่ำจี้โกงเลยนะเข้าใจไหมครับเพราะเขาถึงขั้นระดับบรรหารนั่นตรงนั้นนะจี้โกงโอเคจิตบริสุทธิ์มันก็สามารถรักษาตัวรักษาอะไรต่ออะไรได้หมดแหละโอเคครับแต่ลมปราณเนี่ยไม่แน่ใจสักเดียวเพราะปกติก็ควบคุมลมหายใจอยู่แล้วล่ะแต่ลมปราณเนี่ยไปถึงอยู่หรือเห็นไหมครับผมไม่แน่ใจนะลมปราณแต่ถ้าเขาจิตบริสุทธิ์นี่มันได้หมดเลยทุกเรื่องเลยโอเคไหมครับนั่นส่วนลมก็งับอากาศนี่แหละครับ ลมปราณก็เรียกการก็หายใจเบายาวลึกถือว่าเป็นการลมปราณขับเคลื่อนลมปราณก็ไม่ผิดหรอกครับโยคะโยเคพวกนี้ก็ขับเคลื่อนลมหายใจทั้งนั้นแหละโอเคนะใช้ลมหายใจเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนก็เรียกว่าปราณก็แค่ลมปราณก็แต่ไม่ได้เน้นเรื่องของสมาธิจิตมั้งสั่งฝ่ายผมเน้นเรื่องของสมาธิจิตจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะได้รับพลังงานบริสุทธิ์มาใช้โอเคไหมครับนะพยายามเอาคำผมมาใช้เป็นหลักนิดนึงเพราะว่าผมถ่ายทอดเรื่องของจิตบริสุทธิ์นะครับผมพูดถึงพลังงานบริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นก็ส่วนทั้งท่านไปรับรู้สิ่งอื่นใดก็ลองมาเปรียบเทียบดูสิโยงเยอะสิมันเข้ากันได้ไหมเท่ากันได้ก็ไปด้วยกันก็แค่นั้นเองนะเข้ากันไม่ได้ก็ลองปรับดูสิว่าอะไรควรจะอะไรควรจะยึดเป็นควรจะยึดอะไรเป็นหลักเป็นสารณะเงี้ยก็ต้องพัฒนาเอานะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อความจำที่เคยเชื่อเคยจำกันมาลองปรับเปลี่ยนมาเป็นแนวทางของหลวงออกดูสิเงี้ยก็มันไม่ได้สูญเสียหายอะไรไหมเห็นไหมต้องคิดในกรอบนี้มันจะเข้ามาหากันและกันได้นะครับพยายามอย่าเอาตัวเอาเป็นตัวตั้งนะครับเอาตัวถ้าเป็นตัวตั้งมันก็ไม่มีทางเข้านะครับนะก็เอาเราเป็นหลักแล้วคนอื่นเข้ามาเป็นตัวรองก่อนก็ได้หรือเอาตัวเราเป็นหลักเอาคนอื่นเข้ามาเป็นตัวรองรับดูสิไหวไหมหรือพอเวลาพูดจาแล้วรู้ไม่ทันลุงหอกนะจะมาก็แปลว่าต่อไปก็ต้องเอาลุงหอกเป็นหลักนะการที่ไม่เข้าใจนะใช่ไหมครับก็พยายามจะเข้าใจตามผ่านภาษาไปก่อนในเบื้องต้นอย่างนี้เป็นต้นนะแนวทางที่มันจะต่อยอดให้กับกันแหละกันได้นะครับไม่ใช่มันผิดตัวเองปุ๊บเป๋เลยไปรูปแบบอื่นเลยอย่างนั้นคงไม่เหมาะมั้งนี่เป็นต้นนะครับก็พยายามแต่ก็สังเกตเอาครับท่านก็มีหลักของท่านอยู่แล้วในส่วนตัวท่านอยู่แล้วล่ะผมก็มีหลักของผมเหมือนกันหลักผมนำมาใช้ได้ตลอดการตลอดไปนะอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะเท่าที่เห็นนั่นแหละของผมก็เป็นอย่างนี้แหละนะก็บ่งบอกอะไรหลายอย่างอยู่หรอกถ้าหากว่าจะพิจารณานะก็บ่งบอกอะไรหลายอย่างอยู่เด้อสิบอกให้อย่างนี้เป็นต้นโอเคโอ้วันนี้ก็มีสมาชิกใหม่ๆเข้ามานะครับก็ดีก็พยายามกดคำว่าติดตาม YouTube บัลลอดทีวีเนี่ยกดติดตามกดกระดิ่งใช่ไหมล่ะไอ้กดระฆังแล้วกดกระดิ่งใช่ไหมล่ะนั่นแหละที่เขาเรียกว่า subscribe นะครับพอเวลาผมนำเสนอเรื่องอะไรต่อมีอะไรมันก็จะทันท่วงทีทันสมัยใหม่เสมออะไรทำนองนี้ครับมีคำถามไหมผมก็รอว่าแบตเตอรี่ผมหมดเมื่อไหร่ก็จบเมื่อนั้นนะเนี่ยอีกประมาณ10นาทีจะ3ทุ่มนะครับนะโอ้เอาถึง3ทุ่มจนได้ถ้าหากว่ามันหมดก่อนอย่าว่ากันนะเพราะว่าผมไม่ได้มีสายชาร์จไว้เลยในตอนนี้ถ้าไม่มีก็จบหมดแหละไม่รู้จะสื่อสารได้พวกนั้นก็คนที่ยังมีความเจ็บปวดอยู่สามารถเห็นแสงสว่างในตาได้ไหมครับโอ้ลำบากนิดนึงครับลำบากนะครับก็พอได้นะฮะแต่ผมก็ว่ามันเอามาพอได้ก็แล้วกันท่านจะบอกว่าไม่ได้มันก็ยังเชิงกันจะก็พัฒนาต่อไปคนที่เริ่มมีแสงสว่างก็พอเริ่มมีนะครับแต่ถ้าหาขึ้นไปในลักษณะที่มันสะอาดแล้วก็บริสุทธิ์ท่านยังมีการเจ็บและเจ็บตัวอยู่ผมว่ามันจะต้องเอาพลังงานที่ว่านี้มารักษาตัวเองก่อนนะครับผมว่านะ
พลังงานถึงจุดหนึ่งมันจะถดถอยเพราะความเจ็บปวดนี่สูญเสียพลังงานเยอะนะครับความเจ็บปวดนะครับจำหน่อยก็แล้วกันพลังงานเนี่ยความเจ็บปวดนี่มันดูดดึงพลังงานมากนะครับย้ำปวดหัวปวดตัวปวดนู่นนี่นั่นไอ้คำว่าปวดอาการปวดมันดูดดึงพลังงานมากนะครับจะเป็นปวดท้องปวดไส้เคยไหมครับบรรดาที่เป็นเพศแม่นะครับเวลาปวดทีทุกเดือนเมื่อเขินพังหมดแรงทันทีเลยนะครับนั่นคือ